วันนี้นะคะเรามากันที่แดนกระดิบญี่ปุ่นนะคะเราจะมาดูต้นกำเนิดของไข่มุกมิกิโมโต้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่มิกิโมโต้เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างไปありがとうございます。ポケモンをお願いします。ありがとうございます。パンね。เราจะเข้าไปดูเพิร์ลช็อปกันค่ะที่เอาไว้ซื้อมุกไปจำหน่ายที่เขาจำหน่ายมุกเอาไว้จำหน่ายมุกมิกกี้โมโต้นะคะเดี๋ยวจะได้วงเล็บมาดูว่าจะคำนวณในเงินไทยเท่าไหร่นี่น่ารักมากสำหรับเด็กน้อยเลสแอเรีย
็คือว่าใส่แล้วเขาบดเป็นแป้งออกมาทำเป็นเส้นฉลาดก็ตอนนี้เขาทำต้มหรือทำเรื่องอื่นตรงนี้ไปไปไม่เห็นไหมเราจะคิดว่าเส้นมีเส้นด้วยเมื่อก่อนมิกิโมโต้เขาขายก๋วยเตี๋ยวหรอใช่ค่ะเมื่อก่อนเขาทำอะไรนี้มาก่อนพ่ออันปู่ต้นตระกูลเขาบะหมี่นะน่ากินจังเลยแล้วแถวนี้เขามีร้านเขาลงมีร้านอยู่ไหมนะหรือว่าไอ้เรสเซเลนตัวนั้นเขาขายไข่มุกจนเขารวยแล้วเขาเลยเลิกขายก๋วยเตี๋ยวแล้วอ๋อโอเคเนี่ยน่าจะเป็นไอ้ของบ้านเขาโม่แป้งใช่ที่บดแป้งเหมือนกล่องอันนี้เป็นไข่มุกเกือบอันนี้เป็นรองเท้าอย่าบอกนะเป็นรองเท้ามิกิโมโต้ตั้งแต่ใส่สมัยก่อนอันนี้เป็นประวัติเขาเรียกอะไรนะผู้ค้าลายที่3เหมือนต่างประเทศอะไรเงี้ยที่เพื่อนมาคุยธุรกิจด้วยด็อกเตอร์อะไรเนี่ยมิซูกุริตรงเนี้ยเมื่อกี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้คือเขาแบบไม่ได้ทำคนเดียวอันนี้คือเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตเขาใช่อันนี้มีเพื่อนที่ซัพพอร์ตเขาอันนี้ภรรยาพูดถึงกว่าจะมาสำเร็จอ่ะมันจะต้องผ่านอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะมากเลยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนอยู่นี่ตึ๊บเราต้องไปกินใช่ไหมไม่น่าจะมีแล้วนะคะพี่นี้เพื่อนเหมือนที่พี่นี้ว่าเพื่อนไข่บุกจนเพื่อนไม่น่าจะขายมุกจนรวยแล้วก็เลยเลิกขายป้าเตี๋ยวเมียเขาเสียตอนอายุ32แล้วเนี่ยอ๋อยังเด็กแล้วก็อันทิ้งลูกให้เพื่อนตั้ง5คนเนี่ย1 2 3แล้วก็เขาต้องดูแลลูกเขาเนี่ยแล้วก็ต้องดูอันมุกด้วยมุกด้วยอ่ะโอ้คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคือเหมือนเขาต้องแบบสุดยอดอ่ะนี่ไงภรรยาเขาเนี่ยนี่ภรรยาเขาน่าจะเป็นคนออกแบบแล้วก็นี่เขารักภรรยามากเลยเนาะใช่นี่ไงอูเมะมิกิโมโต้อันนี้ควอตซ์พาราเพิร์ลเขาพัฒนามาเรื่อยๆเนาะจนมันมากลมเป็นแบบนี้เลยจนกลมจนได้กลมและสวยแบบนี้คือต้องผ่านการศึกษาแบบเยอะมากๆอันนี้ที่มาของการอันตั้งสวนนั่นนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะมีปัญหาพวกอะไรเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้จริงเนาะอันนี้เพื่อนไปเขาเรียกอะไรนะเหมือนไปออกบูธอะฟิลออกบูธนิทรรศการอะไรอย่างนี้อืมสตาฟของเขาใช่ของก่อนปิ่นปักผมใช่ปิ่นปักผมมาก่อนกระบวนการที่ทำให้เป็นไข่มุกกลมๆไม่ใช่ไข่มุกคุณภาพมีที่นี่ยังเป็นมาเบ้อยู่เลยอิเซชิมะวะ明るい海の国そしてこの海の背後に隆起する山々青と緑とが織りなす自然の風景がThank you.
เคลียสเขากำลังเอาหอยออกมาเพื่อตัดตรงนี้เพื่อเอาอันนี้ยัดกลับเข้าไปในตัวหอยเพื่อฝังนิวเคลียสคือเขาก็เขาก็จับไอ้ตัวเนี้ยยัดกลับเข้าไปในมาสเตอร์เพิร์ลอะสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศการเลี้ยงดูและธาตุของน้ำเวลานั้นกระแสลมกระแสน้ำทะเลนิ่งหรือว่าเป็นยังไงอันนี้นิวเคลียสแล้วก็พีชแล้วมันจะค่อยๆเคลือบเห็นไหมเป็นชั้นเนเกอร์ขึ้นมาlayering begin ปังขึ้นมาเป็นไข่มุก cell r และก็คือ level ของอายุมันใช่ไหม high quality ค่ะก็คืออันนี้คือที่ไม่สำเร็จนะคะก็ต้องทิ้งเนาะก็คือเป็นที่มาว่าทำไมไข่หมูว่าถึงมีราคาที่สูงเพราะว่าคือใช่อันนี้คือที่ได้เพราะว่ามันขั้นตอนในการผลิตอ่ะมันใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งการดูแลกำลังคนอะไรแบบนี้มันก็เลยมีราคามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะแพงเนาะ Pervish คืออะไรที่เราเห็น 50% Ilicula Chef อันนี้คือ Ilicula Chef Ilicula Chef40% อืมตอนเยอะมากกว่าจะต้องมาคัดเฉดสีคัดอะไรแบบนี้คัดเชฟคัดสีคัดคุณภาพลาสเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่นี่คือใช้เวลานานคนที่คัดเพลนี่สายตาต้องกินอะไรบำรุงวะต้องอย่างนี้เลยอ่ะจะมีเครื่องช่วยใส่คัดแบบนั้นเลยใช้คนคัดนะนี่ไงบลูไทป์อันนี้เป็น yellow type แล้วก็อันนี้เป็น white type อันนี้เป็น pink type เป็นเชฟต่างๆ เชฟที่รูปสีน่ะ water pearl ที่นี่เขาใช้คำว่า sea water pearl นะเขาจะไม่ใช้เซาซีเหมือนกับที่ประเทศไทยเรียกออกที่ท้องตลาดที่เอาไปขายจริงๆอ่ะมันก็จะมีไม่มากเท่านี้อันนี้เป็นไซส์แหละนี่ที่เจาะมุกเหมือนเครื่องของพี่เลยใช่เหมือนเครื่องที่นี่เลยอันนี้คือเครื่องอะไรอ่ะ
ก็อันนี้จะเป็นเข็มสำหรับร้อยนิ้วหรอไอ้เครื่องเจาะสองรูอ่ะมันจะเจาะอ๋อสองรูกับหนึ่งรูไงเจาะทะลุมันเป็นแบบเจาะทะลุนี่อันนี้คือเจาะทะลุเจาะทั้งสองฝั่งก็อันนี้แบบเจาะฝั่งเดียวอันนี้เจาะแบบสองฝั่งอุบบุ่มเรียบร้อยกลายเป็นโกโก้คั้นอันนี้การคัดนี้เรียบร้อยอันนี้ก็คือการคัดไซส์เนาะตะแกรงคัดไซส์หลายไซส์มากทำไมเวลาโยพูดถึงไซส์แล้วกูคิดดีไม่ได้เลยวะเนี่ยนี่เราเนี่ยไม่ใช่นี่เราคุยกันเรื่องไซส์ไข่หมูโอเคค่ะปิดตำนานหอยใหญ่เลยอะแพ้แพ้หอยนี่เนาะแพ้ไม่ไหวอันเนี้ยใหญ่จริงเขาได้